เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,720บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินชลาภาพนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพที่ประกันสังคมนะครับเก็บนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับในกองทุนประกันสังคมเนี่ยวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้าน,นั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเลขเก็บในส่วนกรณีฉลาภาพนะครับดังนั้นผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับหรือนับงวดวันที่ส่งเงินสมทบนะครับก็ต้องเริ่มจากวันที่3 1ธันวาคม2 5 4 1อเป็นต้นไปเท่ากับว่าปัจจุบันก็ประมาณ24ปีนั่นเองเงินบำนาญชลาภาพนะครับที่เราพูดถึงกันนั้นเราจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนก็จะได้รับเป็นบำนาญชลาภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองตัวอย่างนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,720บาทส่วนเกินจาก180เดือนนะครับคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกิน สู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50ของ14,720บาทนะครับเท่ากับ7,360บาทเป็นเงินบำนาญที่จใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,720บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอังนี้นะครับ30 ปี -15 เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ14,720บาทบเท่ากับ6,256บาทเป็นเงินบำนานที่จะให้คุณตลอดชีวิต ัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,720บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ 14,720บาทบเท่ากับ5,152บาทเป็นเงินบํานานที่จใจุตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,720บาทส่วนเกินจาก1 80เดือนคิดดังนี้20ปีรบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ5เท่ากับ7 5ที่ได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ14,720บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญสี่พนสี่สบาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับไม่ได้มีขาดมีเกินนะครับสิปีเป๊ะก็ใช้20%คูณได้เลย20%ของ14,720บบาทนะครับ เท่ากับ2,944บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับะนะครับในตารางนี้นะจะบอกว่าจะบอกจำนวนปีนะครับที่ส่งประกันสังคมในกรณีส่งอ่าจำนวนปีอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในการคำนวณน,นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ย60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยม,มันอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นลองใช้สูตรนี่แหละไปคำนวณ บ,บางท่านเนี่ยยังไม่ได้เกษียณก็เลยคาดการไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถที่จะคํานวณคร่าวๆได้นะครับจากเงินเดือนของคุณถ้าใครฐานเงินเดือนเกิน1 5ื่นขึ้นไปนะครับได้รับเงิน2 0 3 0 0ื่นสอย่างเงี้ยนะครับใช้ฐานเงินสมทบสูงสุดของประกันสังคมได้เลยคือ1 5ึ0 0หบาทในการคํานวณได้เลยคราวนี้เราก็ไปดูงวดนะครับงวด งวดที่เราส่งนะจากแอดไลน์ประกันสังคมก็ได้นะครับจากประกันสังคมอะ่ะมันมีเก็บข้อมูลพวกนี้อยู่ก็สามารถไปดูได้ว่าคุณส่งมาแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะ แล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณ ทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับ ให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจาก ภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับ อย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม